เอามาให้นะครับว่าที่นี่เขามีอาหารพื้นถิ่นที่อร่อยจริงๆครับไปที่ไร่นาสวนผสมเหรียญทองที่นี่ฮะบอกว่าเขาอยู่ที่ตำบลห้วยแห้งนะครับอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีครับมีอาหารพื้นถิ่นของชาวเราครั่งนะครับไว้ต้อนรับผู้ที่มาเยือนครับอย่างเช่นหลามปลาดุกครับซึ่งจับกันแบบสดๆจากบ่อเลี้ยงแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะนำมาหั่นเป็นชิ้นๆ นะครับล้างด้วยน้ำเกลือนะครับแบบนี้อันนี้ในหม้อถึงขั้นตอนการปรุงแล้วครับนี่แล้วก็มาคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงที่ตำแบบเมื่อกี้นี่นะคะตำในครกนี่นะครับแล้วก็ใส่ไปในกระบอกไม้ไผ่แบบนี้นำไปเผาครับเหมือนข้าวหลามเผาเหมือนข้าวหลามเลยคุณแต่เขาเรียกว่าหลามปลาดุกนะฮะรอประมาณเพียงครึ่งชั่วโมงก็สุกแล้วก็เทใส่จานพร้อมกับเสิร์ฟได้ทันทีแต่มันจะมีความหอมของกระบอกไม้ไผ่เนี่ยซึมเข้าไปในตัวเครื่องแกงแล้วก็ซึมเข้าไปในตัวปลาดุกนะฮะคุณผู้ชมครับมันจะเป็นความหอมที่ต่างกันนะกับข้าวหลามนะเพราะว่านี่มันเป็นของคาวมันก็จะได้ความหอมอีกอย่างนึงนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับชัญญายังมีแจ่วบองแกงผัมนี่มีเนี่ยล้อมวงกันนะมีแกงหยวกใส่ปลาย่างก็มีเนี่ยบนโต๊ะเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีแป้งขนมจีนย่างส่วนเครื่องนี่เขานั่งกินกันอย่างมีความสุขอร่อยอร่อยมากมันคืออาหารพื้นถิ่นจริงๆอ่ะนะครับแล้วก็แต่ละอย่างก็จะไม่มีกินที่อื่นไปหากินที่ไหนก็จะรสชาติไม่เหมือนที่นี่นะครับส่วนเครื่องดื่มคุณนี่คุณเห็นไหมกำลังอยู่นี่มีหลอดอยู่หน้าจอนี่มะพร้าวน้ำหอมแช่เย็นมาเลยนี่ในกระบอกไม้ไผ่แบบนี้นะครับนั่งกินแบบนี้ดีอ่ะมีความสุขแบบนี้มีความสุขเนาะมีความสุขคุณคุณเกียงไกรกองแก้วนะครับเจ้าของไร่นาสวนผสมเหรียญทองเขาบอกว่าอย่างนี้ทำเกษตรกรแบบพอเพียงเนี่ยมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่แล้วนะครับปลูกพืชผักเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงหอยไว้กินไว้ขายแล้วพอเหลือเนี่ยก็ไปแจกจ่ายให้เพื่อนบ้านรวมทั้งเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยนะครับนอกจากอร่อยแล้วเนี่ยก็ยังมีบ่อโยกโบราณคุณนี่เป็นแบบนี้โยกกันเข้าไปอันนี้ดึงน้ำโยกเข้าไปนะฮะใครว่างก็มายืนโยกอยู่ตรงนี้นะฮะนี่นะครับหาชมได้ยากมากตอนนี้เวลาที่จะได้น้ำมาแล้วก็จะมีครกกระเดื่องแบบนี้นี่น้องๆเนี่ยไปตำอยู่เห็นไหมเด็กรุ่นหลังไม่เคยเห็นแล้วไม่มีให้เห็นแล้วจริงๆมีเสียงด้วยนะครับไปฟังกันเลยครับเมื่อก่อนผมก็ทำเป็นไล่อ้อยไล่ข้าวโพดหมดเลยนะครับไม่ได้จัดแปลงแบบนี้พอเราทำนานๆนะครับพวกไล่อ้อยไล่ข้าวโพดนะครับมันจะทำให้ดินเราเสื่อมนะครับอันนี้เราก็เลยต้องมาบูรณะใหม่ครับคือมาค่อยๆทำเพิ่มมาเลยเริ่มจากปลูกไผ่ปลูกต้นไม้พวกเอาไว้สำหรับกินเอาไว้สำหรับใช้ในครอบครัวนะครับเราทำตรงนี้นะครับเพื่อรองรับตรงนี้นะครับเพื่อให้ชาวบ้านนะครับให้เขาได้เห็นว่าเราทำแล้วมันอยู่ได้จริงๆนะครับเพื่อให้เขาได้มาเรียนรู้เปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตนะครับดีนะเด็กๆที่เกิดมาในรุ่นนี้เขาจะไม่ค่อยได้สัมผัสแบบนี้แล้วในอนาคตนะครับชัญญาและคุณผู้ชมเขาบอกว่าเดี๋ยวอาจจะเปิดเป็นโฮมสเตย์ด้วยแต่พี่ว่าเปิดได้แล้วนะเนี่ยเนาะเปิดได้แล้วนะเขาพร้อมหมดแล้วเนี่ยมันมีทุกอย่างออกแต่ที่พักสิใช่ไหมเดี๋ยวร้อยพร้อมหน่อยถ้าอยากไปนะฮะคุณผู้ชมครับไปศึกษาวิถีชีวิตท้องถิ่นได้นะครับหรือจะไปเช็คอินก็ติดต่อได้ที่ Facebook ไร่นาสวนผสมเหรียญทองนะครับและมีเบอร์โทรศัพท์ให้ด้วยที่เพจปากท้องต้องรู้ของเราเลยครับโอ้นี่นะคะแบบนี้เหมือนเป็นการออกกำลังกายไปในตัวด้วยนะโอ้ร่างกายแข็งแรงเลยค่ะจ้ะและเขียวๆแบบนี้เห็นทีไรก็สดชื่นทุกทีเลยนะคะเอาละรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8